สวัสดีนะครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมาที่นี่แหละครับมาที่นาหลวงกรุงศรีอยุธยาครับเป็นสถานที่จัดพระราชพิธีจดพระนางคันแรกนาขวัญในสมัยกรุงศรีอยุธยาครับซึ่งตรงนี้ทางด้านของฟันฟลิปได้บันทึกเอาไว้นะครับในสมัยสมเด็จพระเจ้าประสาททองยังทรงเป็นมหาเล็กอยู่นะครับตามหลักฐานของเยเรเมตฟันฟลิปบอกเอาไว้นะครับว่าอีตอนที่เขามีการทำพระราชพิธีตรงนี้นะครับก็จะมีออกยาเกี่ยวข้าวเป็นตัวแทนของพระมหากษัตริย์นะครับมาทำหน้าที่แทนแล้วก็อนุญาตนะครับอนุญาตให้บ้านเรือนคนแถวนั้นน่ะล่ะครับสามารถต่อสู้หรือโจมตีคนของออกยาเกี่ยวข้าวได้แต่ห้ามแตะต้องตัวครับหากออกยาเกี่ยวข้าวชนะข้าวก็จะเจริญงอกงามอุดมสมบูรณ์ถ้าแพ้ผู้ผีก็จะทำให้การเพาะปลูกไม่ได้ผลนะครับปีนั้นเหตุการณ์ใหญ่ครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อสมเด็จพระเจ้าประสาททองมีพระชนมายุได้18พรรษาครับโดยตอนนั้นทรงเป็นพระหมื่นศรีสรักษ์หัวหมื่นหมากเล็กนั่นเองนั่นนะครับเนื่องจากพระราชพิธีทำกันนะครับตอนนั้นโอ้โหพาน้องชายไปด้วยเข้าโจมตีแล้วครับเข้าโจมตีขี่ช้างขี่ม้าไล่ตีแล้วนะครับจนกระทั่งว่าน้องชายนะครับน้องชายได้รับบาดเจ็บแล้วครับเอ้าโมโหเลยงานเนี่ยรุนแรงมากถึงกับจะฆ่าออกยาเกี่ยวข้าวเลยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าน้องชายของจมื่นเนี่ยโดนจนกระทั่งว่าโมโหไล่ฆ่าจนกระทั่งว่าออกยาเกี่ยวข้าวหนีกลับเข้าไปในวังนี่แหละครับพอกลับเข้าไปในวังได้ก็ไปฟ้องเลยแล้วครับบอกว่าโอ้โหจมื่นนี่จะฆ่าให้ตายเลยว่างั้นเถอะนั่นแหละครับโมโหเลยครับงานนี้พระเจ้าทรงทำโมโหเรียกมาเลยถ้าไม่มาฆ่าพ่อทิ้งพระเจ้าทรงทำนะครับกริ้วมากถ้าหากว่าไม่เข้ามามอบตัวออกยาสีธรรมธิราชผู้เป็นพ่อต้องรับเคราะห์แทนนั่นแหละครับจมื่นศรีรักษ์จึงเข้าเฝ้าทูลขอความเมตตาแต่สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมสั่งให้มหาดเล็กจับตัวไว้แล้วก็ลงฟันจมื่นศรีด้วยพระองค์เองเลยนะครับใช้ดาบนี่แหละก็ฟันที่ขาทั้งสองข้างข้างละ3แผลตั้งแต่เข่าไปจนถึงหัวแม่เท้านั่นแหละครับแล้วก็จับลงโทษจำคุก5ประการขังในคุกมืดใต้ดินเป็นเวลาอีกหลายเดือนเลยทีเดียวนะครับนั่นไงถือว่าความห้าวนะครับความห้าวของจมื่นเนี่ยนะครับห้าวมากนะครับก็เลยวันนี้พาเพื่อนๆมาดูสถานที่นี่นะครับสถานที่ที่ทางด้านของออกยาเกี่ยวข้าวเนี่ยถูกจมื่นสีไล่ฆ่าไล่ฟันนะครับตรงนี้เองครับที่นาหลวงนี่ครับเหตุเกิดอยู่ตรงนี้นี่เองครับเพื่อนๆครับ